แม้แต่งูที่ยาว7 ฟุตก็ไม่มีโอกาสรอดงูเห่าตะลานพองคอและส่งเสียงขู่แต่มันก็ไร้ผลการกัดครั้งเดียวจะปล่อยพิษและรัดตัวมันงูเห่าตะลานตอบโต้แต่ก็ถึงวาระสุดท้ายของมันแล้วและในไม่กี่นาทีพิษของงูจงอางก็ออกฤทธิ์ทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตหัวใจหยุดเต้นปอดหยุดทำงานและเหยื่อก็ตายงูจงอางสามารถกลืนเหยื่อขนาดใหญ่เท่านี้ได้อย่างง่ายดายฟันที่ยื่นเข้าข้างในช่วยนำเหยื่อเข้าไปในคอการย่อยเริ่มขึ้นแล้วพิษของงูจงอางย่อยงูเห่าตะลานจากภายในตัวมันอย่างช้าๆมันละเลียดอาหารมื้อนี้และอีกหลายวันกว่ามันจะย่อยเหยื่อของมันหมดมันไม่ต้องล่าอีกแล้วแต่มันก็ยังกระวนกระวายตอนนี้เป็นฤดูแล้ง